วิชาการงานอาชีพเรื่องงานบ้านโดยครูโดนัทบ้านนะคะมีความหมายก็คือที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวในบ้านหนึ่งหลังจะต้องมีห้องหลายห้องเช่นห้องนอนห้องอาหารห้องครัวห้องรับแขกห้องน้ำตัวอย่างห้องต่างๆในบ้านนะคะห้องนอนมักจะมีเตียงมีหมอนมีผ้าห่มห้องครัวมักจะมีเตาปรุงอาหารอ่างล้างของตู้กับข้าวตู้เย็นห้องน้ำมักจะมีโถส้วมฝักบัวอาบน้ำอ่างใส่น้ำในตอนนี้นะคะเรารู้จักแล้วนะว่าบ้านเนี่ยประกอบไปด้วยห้องอะไรบ้างทีนี้เราต้องมารู้จักแล้วว่าความหมายของงานบ้านคืออะไรงานบ้านนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านโดยงานบ้านเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกคืองานดูแลบ้านยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านเทขยะเช็ดชั้นวางของรดน้ำต้นไม้เก็บที่นอนเก็บของเล่นประเภทที่2เป็นงานอำนวยความสะดวกค่ะเอาไว้คอยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะตัวอย่างเช่นซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าตากผ้าเก็บผ้าล้างจานทำกับข้าวในเมื่อเราจะฝึกทำงานบ้านแล้วเราต้องรู้วิธีการเก็บของก่อนนะคะวิธีการเก็บของเนี่ยมีอยู่4วิธีโดยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ1ผ้าขี้ริ้ว2ถังน้ำโดยเราจะแยกประเภทของเล่นและของใช้แยกให้ชัดเจนเลยนะคะเราจะไม่เก็บรวมกันต่อมาเราก็ทำความสะอาดสิ่งของที่เราจะเก็บค่ะใช้เสร็จแล้วต้องทำความสะอาดก่อนเก็บนะคะ3ทำความสะอาดโต๊ะตู้ชั้นโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดเสร็จแล้วเราก็เช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้งนึงค่ะสุดท้ายเราก็นำของที่เราเพิ่งทำความสะอาดไปจัดเก็บของใส่โต๊ะตู้ชั้นที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะข้อควรระวังนะคะน้องๆหนูๆ นักเรียนทุกคนถ้าหากว่าเก็บของที่อยู่สูงเกินมือเอื้อมถึงเราควรให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงตกจากเก้าอี้หรือสิ่งของตกใส่หัวเราค่ะเรามาดูกันว่าของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าของใช้ส่วนตัวนั้นหมายถึงของที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจจะติดโรคได้ยกตัวอย่างเช่นแปรงสีฟันผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำหลอดน้ำช้อนส้อมหวีสบู่ก้อนฟองน้ำขัดตัวกรรไกรตัดเล็บหน้ากากผ้าหูฟังรองเท้าตุ้มหูหมวกชุดชั้นในถุงเท้าหมอนผ้าห่มเสื้อผ้าของดังกล่าวที่ครูกล่าวไว้อย่าไปยืมใครใช้นะคะถ้าเราเอาของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีเราอาจจะติดเชื้อโรคก็ได้นะโรคทางผิวหนังหรือโรคทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นของใช้ส่วนตัวเป็นของที่ไม่ควรใช้ร่วมกับใครทั้งนั้นเลยค่ะการเก็บของใช้นะคะสบู่เราควรเก็บในกล่องที่มีรูระบายหรือวางที่ชั้นวางสบู่ค่ะผ้าเช็ดตัวควรแขวนไว้ที่ตะขอแขวนหรือตากไว้ที่ราวผ้าถ้าหากมีกลิ่นเหม็นแล้วเราต้องนำไปซักเลยนะคะอย่าใช้นานๆมันหมักหมมแปรงสีฟันควรเก็บในที่แขวนแปรงหรือเก็บไว้ในภาชนะทรงสูงยกตัวอย่างเช่นแก้วค่ะการเก็บของถัดมาก็คือแก้วน้ำแก้วน้ำควรแขวนไว้ในที่แขวนแก้วหรือคว่ำไว้ที่ชั้นวางโดยชั้นวางต้องมีที่ระบายให้ดีนะคะหวีควรเก็บในกระจาดหรือภาชนะทรงสูงเสื้อผ้าก็ควรแบ่งออกเป็น2ประเภทถ้าเป็นผ้ายืด
ที่ไม่จำเป็นต้องรีดนะคะให้พับแยกเก็บเป็นสัดส่วนไว้ให้ดีเก็บไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าหรือลิ้นชักส่วนชุดที่ต้องรีดเรารีดเสร็จแล้วเราแขวนไว้ที่ตู้นะคะไม่พับถุงเท้าเราควรจัดเป็นคู่โดยการม้วนหรือพับแล้วเก็บใส่ในลิ้นชักเวลาหาเราจะได้ไม่ต้องรื้อหานะคะหยิบมาเป็นคู่ๆได้เลยเข็มกลัดกิ๊บโบของเหล่านี้นะคะเราควรแยกประเภทใส่กล่องไว้เพื่อที่จะได้หาง่ายๆส่วนเข็มขัดบางอันนะคะจะมีหัวที่สำหรับแขวนได้แล้วก็เอาแขวนไว้ได้ค่ะรองเท้าเราควรจัดเป็นคู่ๆแล้วเก็บวางบนชั้นวางรองเท้าให้ดีค่ะเครื่องเขียนเครื่องเขียนนะคะควรวางรวมกันในกล่องหรือเก็บหรือที่เก็บของทรงสูงกล่องใส่ดินสอแก้วใส่ดินสอส่วนสมุดและหนังสือเราจะเรียงเป็นแนวตั้งจากเล่มที่สูงไปเล่มที่ต่ำเล่มเล็กๆนะคะโดยเราจะหันสันหนังสือออกเพื่อที่จะได้อ่านได้ว่าเล่มนี้คือเรื่องอะไรของเล่นควรเก็บใส่กล่องตู้หรือชั้นวางเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บนะคะไม่งั้นจะเกะกะไม่เป็นระเบียบแล้วก็พังง่ายด้วยค่ะเราอาจจะเดินไปเหยียบก็ได้นะประโยชน์ของงานบ้านนะคะ 1. เป็นการช่วยเหลือครอบครัว 2. สร้างนิสัยดีมีวินัยรับผิดชอบ 3. สร้างความผูกพันความสามัคคีความสนิทสนม 4. ฝึกมารยาทการทำงานร่วมกับผู้อื่น 5. เป็นการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ 6. ทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะในวันนี้คลิปนี้ครูต้องขอจบการนำเสนอการสอนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ